ครับสวัสดีค่ะดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์นะคะวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2562ณบริเวณท้องสนามหลวงค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดในภาคภาษาอังกฤษนะครับผ่านทางระบบ2ภาษาของเครื่องรับโทรทัศน์รับชมทาง TGN Thai TV Global Network นะครับและทาง NBT World บรรยายโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยลาภนะครับค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ในต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะในวันนี้วันที่18กรกฎาคม2562นะคะกิจกรรมต่างๆเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะคุณธีรวัฒน์คะใช่ครับสำหรับช่วงเช้าทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางนะครับก็เริ่มด้วยการทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตั้งแต่โดยประมาณ7นาฬิกาของแต่ละพื้นที่นะครับส่วนกลางก็จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแต่ละจังหวัดด้วยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมจิตอาสานะครับเราทำความดีด้วยหัวใจนะฮะและนี่คือเป็นการพิธีวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดขึ้นนะคะวางยังบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเวทีท้องสนามหลวงค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็เริ่มด้วยที่ท่านแม่ทัพภาคที่1นะคะขณะนี้ท่านแม่ทัพภาคที่1ก็กำลังวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะนะคะซึ่งมีการเดินริ้วขบวนจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะเพื่ออัญเชิญผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะไปวางอย่างหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเวทีท้องสนามหลวงนะคะเริ่มกันเมื่อประมาณ17นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะพร้อมใจกันมาร่วมในงานนี้นะคะท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นผู้แทนในการวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานต่างๆมากมายที่มาร่วมในงานนี้นะคะซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรตินะคะผ่านพุ่มต่างๆนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการอัญเชิญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณพระที่นั่งอัมพรสถานตามธรรมเนียมปฏิบัติต่อไปนะครับค่ะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะถึงลำดับการสำคัญนั่นก็คือการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดขึ้นณเวทีท้องสนามหลวงเช่นกันนะคะโดยพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทองพุ่มเงินนะคะแล้วก็เปิดกรวยกระทงดอกไม้รวมทั้งจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีค่ะพิธีท้องสนามหลวงนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเริ่มเข้าสู่จุดวางตัวนะครับซึ่งจากนี้ค่ะในแต่ละจังหวัดนี่ก็จะทำพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันกับส่วนกลางของเราใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำการถ่ายทอดสดนะคะจากภูมิภาคต่างๆให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศของการจัดงานนะคะทั่วทั้งประเทศไทยทีเดียวใช่นะครับก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้เป็นต้นนะครับอย่างที่เห็นในจอนี้นะคะเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทุกจังหวัดก็ได้จัดงานขึ้นอย่างพร้อมเพรียงสมพระเกียรตินะคะก็เริ่มทยอยกันวางผ่านพุ่มกันแล้วนะคะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจะมีนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นประธานในการจัดงานค่ะ
ซึ่งก็จัดขึ้นที่ห้องนิทรรศการของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับค่ะหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนประชาชนนะคะก็เดินทางไปถวายพานพุ่มทองพุ่มเงินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็มากันจากหลากหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยนะคะจังหวัดเชียงใหม่นี้ก็จะมีการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ให้ชมกันด้วยค่ะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สมพระเกียรติมากทีเดียวค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้าก็มีโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับรวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรตินั้นก็จัดขึ้นที่ถนนราชพฤกษ์นะครับที่ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดต่างๆก็พร้อมเพรียงกันจัดงานนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างสมพระเกียรติแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะต่อไปเป็นจังหวัดขอนแก่นค่ะขอนแก่นก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันนะคะโดยมีการถวายเครื่องราชสักการะและจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่ก็เป็นภาพของหัวหน้าส่วนราชการนะคะหน่วยงานราชวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะมาถวายพานพุ่มทองผ่านพุ่มเงินตามลำดับค่ะและอีกสักครู่หนึ่งนะคะนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะจะเป็นประธานในพิธีนะคะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะจังหวัดขอนแก่นก็มีโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติเช่นกันนะฮะที่บริเวณวงแหวนถนนมะลิวันนะฮะตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคุณสมศักดิ์จังตระกุลก็เป็นประธานนะครับแล้วก็มีการนำกล่าวปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับหลังจากนั้นก็เปิดโครงการอย่างที่ว่าก็คือ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติและยังร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2562ด้วยนะครับค่ะประชาชนหน่วยงานต่างๆก็เดินทางมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงนะคะด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนี่เป็นภาพของการถวายเครื่องราชสักการะค่ะอีกสักครู่หนึ่งจะมีภาพของการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะในจังหวัดต่างๆให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะของจังหวัดขอนแก่นนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ 18:00 นที่ผ่านมานะครับนำโดยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและก็ประชาชนถวายพานพุ่มทองพุ่มเงินเรียงตามลำดับไปนะครับค่ะนอกจากนี้จังหวัดต่างๆนะคะอย่างที่คุณเทรวัฒน์กล่าวไว้ก็คือจะมีการทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ด้วยค่ะไปกันที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะจังหวัดจันทบุรีก็ได้จัดพิธีนะคะได้วางผ่านพุ่มเช่นกันนะคะครับจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับจังหวัดจันทบุรีมีผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนเช่นกันนะครับถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่จังหวัดจันทบุรีก็จะมีการแสดงรำถวายพระพรโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีด้วยนะคะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก่อนที่จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะก
ิจกรรมของจังหวัดจันทบุรีก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมีพิธีทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์นะครับจำนวน68รูปนะครับแล้วก็ต่อด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายสัปปัตยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะครับแล้วก็ยังมีที่จันทบุรีเนี่ยมีพิธีสวนสนามของคณะลูกเสือในจังหวัดจันทบุรีที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติด้วยนะฮะส่วนช่วงสายๆบริเวณถนนเฉลิมบุรพาชลทิศจุดชมวิวเนินนางพญาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็มีพิธีเปิดโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติบริเวณหาดเก็บตะวันที่จุดชมวิวเนินนางพญาจำนวน1ล้านตัวด้วยกันนะครับค่ะแต่ละจังหวัดนั้นก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าทุกจังหวัดนั้นก็น้อมรวมดวงใจเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันนี้นะคะซึ่งจัดกันอย่างสมพระเกียรติทีเดียวค่ะลงไปที่ภาคใต้กันบ้างนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เช่นกันนะครับมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะนะครับถวายพันพุ่มทองพุ่มเงินนะครับโดยนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีข้าราชการพนักงานนักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนพ่อค้าประชาชนก็ได้ร่วมพร้อมใจกันนะคะถวายเครื่องราชสักการะณบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้แทนในงานต่างๆนะคะถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพานพุ่มเงินค่ะสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรตินี่นะครับจัดขึ้นที่ถนนทางหลวงหมายเลข420ตอนแยกตาปานแยกท่ากูบนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสานะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณวิชวุฒิจินโตนะครับเป็นประธานนะครับมีกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็มีการปลูกต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำราชการด้วยนะครับบริเวณเกาะกลางถนนมีการตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์สายส่งสัญญาณเสาไฟฟ้าต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ได้เห็นภาพของการจัดกิจกรรมไปทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะขอนแก่นจันทบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นตัวอย่างของจังหวัดต่างๆนะคะแต่ว่าทุกจังหวัดนั้นพร้อมใจกันจัดขึ้นนะคะเพื่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้นะคะ28กรกฎาคม2562ค่ะยังคงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆค่ะพร้อมใจการวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะคะถวายเครื่องราชสักการะที่บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะของสุราษฎร์ธานีนี่ก็มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนี่ยดำเนินมาตั้งแต่ช่วง 17:00 นเรื่อยมานะครับค่ะยังคงมีอีกหลายจังหวัดนะคะที่เราจะนำภาพมาให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความพร้อมเพรียงและการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562ค่ะค่ะกลับมาที่ส่วนกลางกันบ้างนะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะขณะนี้หน่วยงานต่างๆนะคะก็พร้อมใจกันมาอยู่ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานต่างๆคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการตุลาการกรุงเทพมหานครนะคะกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะคะ
ทางของตำรวจแล้วก็ทหารรวมทั้งส่วนราชการอิสระหรือเทียบเท่านะคะภาคีเครือข่ายภาคเอกชนนั้นก็ทยอยเดินทางมายังบริเวณท้องสนามหลวงกันแล้วนะคะเพื่อจะร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะก็จัดเป็นริ้วขบวนพร้อมเพรียงกันประจำตามจุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับหน้าเวทีกลางของท้องสนามหลวงนะครับค่ะโดยริ้วขบวนนะคะได้มาจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะก็ได้เริ่มเดินขบวนกันมานะคะเพื่ออัญเชิญพานพุ่มเครื่องราชสักการะไปวางอย่างหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเวทีท้องสนามหลวงนะคะเริ่มวางพันธุ์พุ่มก็แต่เวลาประมาณ 17:00 นนะคะขณะนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะรอพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะกลับไปดูในส่วนของภูมิภาคนะครับเราเริ่มกันทางภาคเหนือก็จะเป็นพิษณุโลกนะครับไล่มาตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับด้านตะวันตกเป็นกาญจนบุรีลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลานะครับก็มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะนะครับพันพุ่มทองพุ่มเงินเช่นกันนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็เริ่มกันมาตั้งแต่ 17:00 น. 18:00 น.เรื่อยมานะครับค่ะสำหรับที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นจัดขึ้นที่เวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็จะมีข้าราชการรัฐวิสาหกิจจิตอาสาพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้แทนองค์กรเอกชนแล้วก็กลุ่มพลังมวลชนนะคะได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะพร้อมกันค่ะมาอย่างเคลื่อนขบวนนะคะมีการริ้วขบวนมาจากสถานที่ต่างๆ3เส้นทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น4แยกบ้านคลองหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วก็หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลกนะคะทั้ง3เส้นทางนั้นก็เคลื่อนขบวนมานะคะถึงยังบริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ผู้แทนส่วนราชการก็ได้ทำพิธีวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินค่ะเพื่อถวายเป็นราชสักการะค่ะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรทุกภาคส่วนของจังหวัดนะครับรวมทั้งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะซึ่งกิจกรรมของพิษณุโลกเนี่ยก็เริ่มกันมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่22กรกฎาคมและมีเรื่อยไปจนถึง4สิงหาคมที่จะมีการจัดสถานที่ให้ลงนามถวายพระพรด้วยที่บริเวณห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับส่วนกิจกรรมของวันนี้เริ่มมาตั้งแต่เช้าก็มีพิธีทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองต่างๆบริเวณแม่น้ำน่านด้วยนะฮะเขื่อนแม่น้ำน่านค่ะไปกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองพุ่มเงินนะคะและจะนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆนะคะวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะคะกิจกรรมก่อนหน้านี้ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะช่วงเช้าก็ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน68รูปค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะจากนั้นก็มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัปปัตยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็เป็นพลังแผ่นดินค่ะรวมทั้งที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมจิตอาสาด้วยนะคะร่วมกันทำความสะอาดนะคะสถานที่ต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะอีกสักครู่หนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2562นะคะซึ่งขณะนี้หน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนและจิตอาสาก็พร้อมเพรียงกันแล้วนะคะที่บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะย
ังคงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะผู้แทนหน่วยงานต่างๆก็เดินทางมาร่วมในพิธีสำคัญนี้กันอย่างพร้อมเรียงกันนะคะการจัดงานก็เป็นไปอย่างสมพระเกียรติค่ะภาพการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเหล่านี้ก็จะถ่ายทอดไปยังทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกให้ได้ชมกันด้วยนะคะใช่ครับเป็นความรักความสามัคคีนะครับของประชาชนทุกภาคส่วนของแต่ละจังหวัดที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขผาสุขของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับไปทางฝั่งตะวันตกนะครับไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะนะครับและหลังจากนี้ก็จะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศนะครับพร้อมกับทางส่วนกลางที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะแล้วก็บริเวณวงเวียนน้ำพุถนนเฉลิมพระเกียรติด้านหน้าศาลากลางด้วยนะครับก็มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนที่มาร่วมถวายผ่านพุ่มทองพุ่มเงินนะครับค่ะจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อช่วงเช้าก็ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน68รูปนะคะซึ่งก็มีผู้ที่เดินทางมาร่วมงานนะคะจากหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์นะคะเป็นประธานในพิธีค่ะมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนอกจากนี้ก็จะมีพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็พลังของแผ่นดินรวมทั้งการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะเป็นภาพมุมสูงนะคะเห็นจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเนี่ยแหละก็จะเป็นในส่วนของวงเวียนน้ำพุนะฮะตรงถนนเฉลิมพระเกียรติด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนะที่จัดให้มีการถวายเครื่องราชสักการะค่ะลงไปที่ภาคใต้จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเช่นกันนะคะการถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจัดขึ้นที่หอประชุมเปรม100ปีโรงเรียนมหาวิทยาลัยอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะเริ่มกันเมื่อเวลาประมาณ 18:00 นที่ผ่านมานะคะหัวหน้าหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะร่วมถวายพานพุ่มทองพุ่มเงินนะคะตามลำดับค่ะเช่นกันนะครับสำหรับจังหวัดสงขลาในช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ 6:30 นะครับก็มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์68รูปจัดขึ้นที่บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ยังมีพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้งพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่บริเวณณหอประชุมเปรม100ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธนะฮะค่ะกลับมาที่บริเวณท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะประธานในพิธีนะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะรัฐบาลก็จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ในต่างประเทศค่ะสำหรับในส่วนกลางกิจกรรมสำคัญก็คือพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเมื่อช่วงเช้าที่ท้องสนามหลวงนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้นิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น568รูปนะคะมารับบิณฑบาตโดยสิ่งของแล้วก็อาหารแห้งที่นำมาตักบาตรครั้งนี้จะนำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์และนำไปถวายวัดต่างๆต่อไปค่ะ
นอกจากนี้ก็มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็พลังของแผ่นดินนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินค่ะโดยมีข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและรัฐวิสาหกิจจากหน่วยงานต่างๆนะคะร่วมกันที่บริเวณท้องสนามหลวงภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรค่ะหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรที่บริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2562นี้นะครับที่แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจความสมัครสมานสามัคคีนะครับก็คือกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของทุกจังหวัดเลยนะครับคุณเกียรติยาครับซึ่งถือเป็นการรวมความสามัคคีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับนั่นก็คือกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับอย่างโครงการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลองนะครับโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับมีการจัดตกแต่งสวนสาธารณะชุมชนต่างๆนะครับการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะนะครับแล้วก็ถนนหนทางของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสาธารณกุศลอย่างเช่นการเลี้ยงอาหารสำหรับผู้ได้โอกาสและก็คนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆด้วยนะฮะและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะคะได้ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีข้อความโดยสรุปนะคะว่าสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงรับพระบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีทุกประการพร้อมทั้งพระราชทานพระปฐมบรมราชองการที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรดุจเดียวกับที่สมเด็จพระบรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงปฏิญาณพระองค์เป็นแนวทางดำเนินพระราชจริยาสืบมาทุกรัชสมัยอันว่าพระราชธรรมสำหรับพระมหากษัตริย์นั้นมี10ประการเรียกว่าทศพิธราชธรรมนะคะประกอบด้วยการให้การสังวรวังกายวาจาให้เป็นปกติการบริจาคเพื่อบรรเทาความโลภความซื่อตรงความอ่อนโยนการกำจัดความเกียจคร้านและความชั่วความไม่มักโกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนและการดำรงความยุติธรรมเมื่อใดพระมหากษัตริย์ทรงดำรงทศพิธราชธรรมให้บริบูรณ์ด้วยดีในพระองค์เมื่อนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลอองธุลีพระบาทและราษฎรยอมสวามิภักดิ์พร้อมพลีกำลังกายกำลังความคิดสนองพระเดชพระคุณโดยความซื่อสัตย์สุจริตและกตัญญูปรากฏพระปิติสมนัสมาสู่ดวงพระราชหฤทัยในขณะเดียวกันประชาชนทุกคนก็พึงทำความแยบคายในใจให้ถี่ถ้วนว่าทศพิธราชธรรมนี้หาได้เป็นพระราชปฏิบัติสำหรับพระมหากษัตริย์แต่ฝ่ายเดียวไม่ด้วยเหตุที่ความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองจำเป็นต้องอาศัยกำลังประสบนิกรทุกหมู่เหล่าช่วยกันทำหน้าที่ตามฐานะของตนเพื่อสนองพระบรมราโชบายจงบังเกิดผลสำเร็จได้สมพระราชปรารถนาเพราะฉะนั้นในฐานะผู้อาศัยใต้พระบรมโพธิสมภารจึงพึงศึกษาและน้อมนำธรรมะทั้ง10ประการข้างต้นมาเป็นวิธีการดำรงตนโดยทั่วหน้ากันค่ะสำหรับทุกภาคส่วนนะครับรวมทั้งประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2562นะครับก็สามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดีได้ด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตกแต่งดอกไม้ประดับตามอาคารที่ทำการของหน่วยงานต่างๆและบ้านเรือนนะครับมีการตกแต่งระบายผ้าสีเหลืองประดับธงชาติไทยนะครับแล้วก็ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้ด้วยนะครับที่สถานที่ต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วหลายคนวันนี้เตรียมที่จะออกไปบริเวณถนนราชดำเนินนะครับเพราะว่ามีการประดับตกแต่งทั้งต้นไม้แล้วก็ไฟต่างๆในยามค่ำคืน
ตลอดแนวถนนราชดำเนินอย่างสวยงามเลยนะครับในส่วนภูมิภาคก็เช่นกันนะครับก็มีการประดับไฟตามถนนทั้งสายหลักและสายสำคัญนะฮะวันนี้เราได้พูดถึงโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกันนะคะซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและก็ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2560นะคะที่ผ่านมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนปัญหาการจราจรและอื่นๆนะคะเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2560นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเลยนะคะเพื่อเป็นโครงการที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้นโดยมีการจัดให้ลงทะเบียนจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศขึ้นด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีการขยายโครงการจิตอาสาไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างที่เราได้เห็นกิจกรรมต่างๆปีนี้ก็จัดทำอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็เห็นผลว่าโครงการจิตอาสานี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างกับประชาชนนะคะคุณธีรวัตรคะใช่ครับเพราะว่าทั้งอาสาสมัครจิตอาสาเองแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครแต่ละเขตนะฮะแล้วก็ยังรวมถึงส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้ที่มาสมัครโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมากขึ้นทุกครั้งที่มีการเปิดรับสมัครเลยนะครับเรียกได้ว่าประชาชนทุกเพศทุกวัยก็สามารถที่จะสมัครเป็นจิตอาสาได้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่หรือว่าคูคลองต่างๆนะคะเห็นผลอย่างยิ่งโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นนะคะว่าจากเดิมสภาพลำน้ำคูคลองต่างๆซึ่งมีความตื้นเขินนะคะมีต้นไม้มีหญ้าขึ้นรกเต็มหลังจากที่มีโครงการจิตอาสาแล้วเนี่ยปรากฏว่าทำให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่ประชาชนให้ความร่วมมือและก็สนใจเนื่องจากว่าเริ่มต้นจากที่ชุมชนของตนเองก่อนใช่ค่ะแล้วก็มีการขยายไปยังระดับจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศนะครับก็ทำให้อย่างที่คุณกิติยาบอกและคุณผู้ชมคงจะได้ประจักษ์ด้วยสายตาว่าภูมิทัศน์นะครับลำคลองต่างๆใสสะอาดมีการระบายน้ำได้คล่องตัวขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกีดขวางลำน้ำลำคลองจากวัชพืชที่ปกคลุมนะฮะใช่ค่ะแล้วก็สัตว์จำพวกยุงหรือว่าสัตว์ร้ายต่างๆก็หายไปด้วยนะคะเพราะว่าสภาพพื้นที่มีความโล่งสะอาดนะคะก็สัตว์ร้ายไม่สามารถอยู่ได้ก็ทำให้พื้นที่เหล่านั้นก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนแล้วก็ชุมชนสามารถมาใช้พื้นที่ต่างๆนั้นเพื่อทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยนะคะนั่นก็เป็นประโยชน์ของการจัดกิจกรรมจิตอาสานะคะซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะขณะนี้นะคะหน่วยงานต่างๆก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2562นะคะห
ลังจากที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วเนี่ยนะครับในช่วงตอนท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับถ้าคุณผู้ชมที่ได้รับชมผ่านการถ่ายทอดสดอยู่นะครับรับชมจนถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยวันนี้จะมีการแสดงบินโดรนนะฮะหรือว่าอากาศยานไร้คนขับเป็นการแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับซึ่งก็ใช้โดรนฝูงโดรนเนี่ยจำนวน333ลำด้วยกันนะครับในการบินแปลอักษรนะฮะซึ่งจะใช้พื้นที่บริเวณสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะเป็นจุดขึ้นบินค่ะไปดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่ดิฉันได้กล่าวไปว่าจะมีการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะคะขณะนี้ก็เป็นการแสดงนะคะรำจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะThank you.
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเรากลับมาที่ท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2562ค่ะขณะนี้หน่วยงานต่างๆรวมทั้งภาคประชาชนนะคะจิตอาสาก็มีความพร้อมเพรียงกันอยู่แล้วนะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงยังท้องสนามหลวงแล้วนะครับก็จะมีการถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองพุ่มเงินนะครับและจะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกล่าวอศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งกิจกรรมการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้ก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะครับที่แต่ละจังหวัดนั้นก็จัดกิจกรรมนี้ในส่วนของสถานที่แต่ละจังหวัดนะครับใช่แล้วค่ะผู้ที่เดินทางมาร่วมในพิธีในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยท่านประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภานะคะประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการตุลาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงนะคะปลัดกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการอิสระหรือเทียบเท่าภาคีเครือข่ายภาคเอกชนนะคะพร้อมใจกันมาร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้นะคะสำหรับการแต่งกายนะคะถ้าหากว่าเป็นข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจจะแต่งเครื่องแบบปกติขาวสวมหมวกนะคะส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจจะแต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือชุดขอเฝ้าสวมหมวกหรือเครื่องแบบประจำหน่วยงานค่ะส่วนภาคเอกชนนะคะสุภาพบุรุษจะแต่งชุดขอเฝ้าสวมหมวกหรือเสื้อพระราชทานแขนยาวโทนสีเหลืองส่วนสุภาพสตรีภาคเอกชนชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยจิตรลดาชุดไทยประยุกต์แขนยาวโทนสีเหลืองค่ะมีนักเรียนนายร้อย4เหล่าทัพนะคะก็เดินทางมาร่วมในพิธีนี้ด้วยนะคะเป็นภาพมุมสูงนะคะบริเวณเวทีท้องสนามหลวงค่ะนอกจากกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจแล้วนะครับยังมีกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรตินะครับเริ่มมาตั้งแต่ Bike for Mom Bike for Dad ตั้งแต่ปี2558นะฮะเพื่อเป็นกิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรติแล้วก็ทำให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายนะครับหลังจากนั้นก็มีประชาชนเนี่ยสนใจนะครับทั้งปั่นจักรยานนะครับหรือแม้การออกกำลังกายประเภทอื่นๆตามมาตลอดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีกระแสของความเป็นไทยนะครับที่เกิดขึ้นใช่ค่ะนั่นก็คือการจัดกิจกรรมอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะแน่นอนว่าทุกท่านคงจะได้ไปร่วมงานแล้วเพราะว่าเป็นงานที่มีความสวยงามแล้วก็ทำให้ความเป็นไทยกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาข่าวในงานต่างๆของประเทศไทยก็ได้พยายามจัดโครงการเพื่อสนับสนุนความเป็นไทยแต่ว่าก็ไม่มีโครงการใดที่สร้างปรากฏการณ์ได้เหมือนกับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยเฉพาะการใส่ชุดไทยออกมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันเป
็นภาพที่งดงามปรากฏสายตาไปสู่ทั่วโลกนะคะคุณธีรวัฒน์คะใช่ครับซึ่งทุกท่านอย่างน้อยคงจะต้องไปสักหนึ่งครั้งในชีวิตใช่ไหมคะซึ่งบางคนก็ไปกันหลายครั้งนะฮะแล้วก็การระลึกหรือว่าการสร้างความเป็นไทยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่งานอุ่นรักเท่านั้นแต่ว่ายังทำให้ประชาชนคนไทยหลายคนเลยนะฮะที่หลังจากการจัดงานเนี่ยได้แต่งกายชุดไทยอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับใช่ค่ะได้ถ่ายรูปกันเรียกว่าแต่ก่อนนี้อาจจะเคอะเขินในการจะแต่งชุดไทยแต่หลังจากที่มีกิจกรรมมีโครงการเกิดขึ้นก็ทำให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับผ้าไทยการแต่งกายชุดไทยกันหลายคนนะฮะถูกต้องแล้วนะคะซึ่งงานอุ่นไอรักคลายความหนาวครั้งที่1เลยนั้นจัดขึ้นที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ค่ะเพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนแสดงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะสถานที่ตกแต่งย้อนยุคเป็นสมัยรัชกาลที่5นะคะสวยงามมากๆพูดถึงแล้วก็ยังประทับใจอยู่ไม่รู้หายนะคะให้คนร่วมงานเนี่ยสัมผัสกับบรรยากาศแบบไทยย้อนยุคมีนิทรรศการนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของมหาราชทั้งสองพระองค์เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันนะคะระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนค่ะแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าต่างๆด้วยนะคะเรียกว่าไปเที่ยววันเดียวบางทีอาจจะยังไม่พอด้วยนะคะเพราะว่าสินค้าหรืออาหารขนมต่างๆเนี่ยนะฮะที่หารับประทานได้ยากมากเนี่ยนะฮะหลายคนก็จับจ้องที่จะไปซื้อหากันนะครับเรียกว่าถ้าไปเย็นๆบางวันนี้ไม่มีเหลือแล้วใช่ค่ะหมดแล้วค่ะแล้วก็การจัดงานที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกนะคะทำให้เกิดการจัดงานครั้งที่2ขึ้นมาค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ค่ะที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วก็สนามเสือป่าเช่นเดิมนะคะเพื่อเผยแพร่ความงดงามความเป็นไทยให้ประชาชนร่วมทำบุญแล้วก็สานต่อไปยังผู้ประสบภัยด้วยค่ะกิจกรรมครั้งนี้ที่สำคัญก็คือกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักนะคะจำได้ใช่ไหมคะใช่เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าหลายคนเนี่ยหลังจากที่ได้รับชมการถ่ายทอดนะครับกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักไปแล้วเนี่ยก็ปั่นจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนะฮะก็เรียกว่าโอ้ไปกันไกลถึงสมุทรปราการนู่นเลยนะฮะค่ะแล้วก็ทำให้กิจกรรมการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งใช่ครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ Bike for Mom Bike for Dad เลยค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งแล้วก็น่าประทับใจมากนะฮะที่เกิดจากการจัดงานนะครับโครงการอุ่นไอรักเนี่ยก็เพราะว่ามีเยาวชนหลายคนที่หันมาสนใจศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานะครับการสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับรวมถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับโดยเฉพาะในพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งแต่รัชกาลที่1นะครับเรื่อยมานะครับแล้วหลายคนเนี่ยก็สนใจที่จะอยากไปชมสถานที่ที่เป็นเหมือนประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ทำให้เยาวชนของเราเนี่ยได้มีความรู้ได้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองเรานะฮะแล้วก็เห็นความสำคัญของความเป็นชาติไทยนะฮะค่ะตลอดการจัดงาน42วันของจันทร์จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์นะคะก็บรรยากาศบริเวณพระราชวังดุสิตนั้นก็เรียกได้ว่าย้อนยุคเหมือนเช่นเคยนะคะมีการแสดงแสงสีเสียงประกอบการเห่เรือพระราชพิธีจำลองนะคะการแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำค่ะแล้วก็มีการจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะคะเรือพระที่นั่งนราย ทรงสุบรรณเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะมีการตกแต่งอาคารบ้านเรือนจำลองสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะแล้วก็มีการจัดนิทรรศการรัชกาลที่1ถึง9นะคะแบบจำลองต่างๆที่น่าสนใจเรียกได้ว่าเข้าไปชมแล้วเนี่ยมีความรู้อย่างที่คุณธีรวัฒน์ว่าจริงๆนะคะเราได้ความรู้ว่าตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9นั้นได้พระราชทานอะไรให้กับปวงชนชาวไทยบ้างนะคะก็นับเป็น
ประโยชน์อย่างอเนกอนันต์นะสำหรับปวงชนชาวไทยในการพัฒนาบ้านเมืองให้ยั่งยืนของพระมหากษัตริย์ไทยสืบเนื่องมานะฮะจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ในงานที่สำคัญก็มีการซื้อสลากชิงโชคมัจฉาพาโชคชิงรางวัลนะคะรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์นั้นก็ไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะไปรวมกับเงินที่ประชาชนทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวนกว่า 2,400 ล้านบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศ27แห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆค่ะบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงขนาดนี้นะครับก็จะเห็นว่าทั้งส่วนราชการนะครับรวมถึงคณะรัฐมนตรีและภริยานี่ก็พร้อมเพรียงกันอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีที่ท้องสนามหลวงกันแล้วนะฮะดีสักครู่จะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับค่ะเราจะเห็นพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนก็มีความงดงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามนะคะรวมทั้งคณะรัฐมนตรีหลายๆท่านก็เดินทางมาร่วมในพิธีในวันนี้นะคะเมื่อสักครู่ได้พูดถึงเรื่องของโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะสำหรับปัจจุบันนี้สมาชิกนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า4ล้านคนแล้วค่ะคุณธีรวัฒน์คะค่ะก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆตามแนวพระราชดำรินะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยซึ่งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงเปรียบได้กับจิ๊กซอแห่งความดีที่ถูกต่อเติมขึ้นเรื่อยๆในแผ่นดินไทยก็ว่าได้นะคะเป็นคณะรัฐมนตรีนะคะและท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านก็เดินทางมาร่วมในงานนี้ด้วยพูดถึงพระราชกรณียกิจด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นด้านเกษตรกรรมนะครับที่ถือเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงให้ความสำคัญเรื่องการเกษตรของประชาชนมาโดยตลอดนะครับทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมให้กับประชาชนชาวไทยนะครับอย่างเช่นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นประจำทุกปีนะครับยังมีการจัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นให้ได้รู้ได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีการเกษตรแล้วก็นำมาปรับปรุงเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับในปีพุทธศักราช2549เนี่ยนะครับยังได้มีการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่ส่วนบ้างกองแห่นะครับที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวนกว่าพันกว่าไร่เนี่ยนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูงนะครับให้แก่เกษตรกรแบบครบวงจรของภาคเหนือนะครับเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยในส่วนของด้านการศึกษานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของเด็กแล้วก็เยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงค่ะโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวกเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพแล้วก็กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งได้พระราชทานชื่อและก็ทรงรับโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์รวม15โรงเรียนนะคะกับหลังหัน
นอกจากนี้แล้วนะคะในปี2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ปัจจุบันก็มีนักเรียนนักศึกษารับทุนพระราชทานไปแล้วกว่า10รุ่นด้วยกันค่ะนอกจากเรื่องของการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยนะครับทรงให้ความสำคัญกับทางด้านของการศึกษาที่จะพัฒนาเยาวชนนะครับให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้แล้วก็ยังมีด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับที่พระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญเช่นกันนะครับค่ะนี่เป็นภาพของพิธีนะคะการวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะนะคะซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นค่ะที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมานะคะก็มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะเดินทางนะคะอัญเชิญผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะไปวางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะณเวทีท้องสนามหลวงค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีรัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่พระที่นั่งอัมพรสถานค่ะนอกจากนี้จะมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ 19:00 นด้วยนะคะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการจัดงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะนะครับที่เห็นอยู่ขนาดนี้ก็เป็นในส่วนกลางก็คือที่ท้องสนามหลวงนะครับซึ่งส่วนภูมิภาคนะครับหลากหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยก็ยังจัดการถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะเช่นกันนะครับอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะครับซึ่งเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศไปก่อนหน้านี้นะฮะส่วนอย่างจังหวัดขอนแก่นนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีการจัดการพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับภาคใต้อย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลของจังหวัดสุราษฎร์นั้นก็ที่จะมีขึ้นพร้อมกันกับส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้นะฮะก็จะมีขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับการจัดงานในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่ง
ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปค่ะเป็นพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562นะคะไม่เพียงสะท้อนถึงพระราชปณิธานและความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์เองในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรของพระองค์และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงตลอดไปดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงมาตั้งแต่สังครั้งทรงพระเยาว์นะคะเมื่อเจริญพระชนมายุมากขึ้นพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติผ่านมาก็เพิ่มมากขึ้นค่ะทั้งทรงปฏิบัติแทนพระองค์ทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เองจนทำให้ปวงชนชาวไทยประจักษ์ชัดในพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นโดยเฉพาะโครงการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงทราบด้วยพระเนตรพระกันถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากการตามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ออกเยี่ยมเยียนประสบนิกรทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะได้ทรงตระหนักถึงพระราชภาระอันสำคัญที่รออยู่ภายภาคหน้าแล้วก็ด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าก็ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในโอกาสวันนี้ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเราเหล่าประสบนิกรชาวไทยก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อทำให้พวกเรานั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่ดีกินดีมีอาชีพมีงานทำนะคะก็พร้อมใจกันมาร่วมในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ค่ะอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับก็คือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขครับที่พระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญและก็ทรงห่วงใยประสบนิกรโดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นเพื่อที่จะเป็นที่รักษาพยาบาลแก่ผู้ที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนั้นก็ยังมีการพระราชทานเงินนะครับซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดเดรี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์นะครับเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560ด้วยนะครับจากพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำณรบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งได้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็ผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าน้ำเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็แม่น้ำบางประกงเพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็เป็นแหล่งน้ำให้ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีทั้งยังทรงรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชชนกนาถมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นจำนวนหลายโครงการด้วยกันนะคะไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรโดยทรงให้ความสำคัญอย่างเช่นพระราชทานอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อค้นหาผู้ฝึกสอนแล้วก็นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะคะที่เข้าไปติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะรวมทั้งส่งช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ
โดยพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดทำเป็นบัตรอวยพรแล้วก็ไดอารี่จำหน่ายนำเงินรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงด้วยค่ะส่วนการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายกับเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีพร้อมกับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์บนปกหนังสือสวดมนต์ด้วยนะคะซึ่งจัดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะคะเพื่อให้คนไทยนั้นได้ร่วมสวดมนต์นะคะบำเพ็ญกุศลเมื่อสักครู่คุณกฤตยาได้พูดถึงทีมหมูป่าอคาเดมี่ใช่ไหมฮะค่ะก็ถือเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราได้เห็นถึงพลังของจิตอาสานะครับที่เข้าไปร่วมในการปฏิบัติการเพื่อที่จะช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าอคาเดมี่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายจนประสบความสำเร็จนะครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ทรงให้ความห่วงใยแล้วก็ติดตามสถานการณ์เหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับและพระราชทานกำลังใจไปยังครอบครัวผู้ประสบภัยทุกๆคนนะครับอาสาสมัครในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเองก็ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือตามที่มีการร้องขอนะครับนอกจากนั้นแล้วยังทรงให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มกับจิตอาสาและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนั้นจนทุกอย่างประสบความสำเร็จโดยสวัสดิภาพนะครับใช่ค่ะยังมีกิจกรรมด้านการทหารนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยในวิทยาการด้านการทหารตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ค่ะนอกจากทรงรับการศึกษาทางด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้วนะคะยังมีพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านวิทยาการการบินค่ะทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆทางด้านการบินมากมายมีพระประสบการณ์และทรงเชี่ยวชาญด้านการบินในระดับสูงมากทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะทรงเป็นพระอาจารย์ของนักบินขับไล่แห่งกองทัพอากาศไทยพระราชทานการฝึกสอนถ่ายทอดวิชาความรู้และก็เทคนิคแก่นักบินค่ะพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านการบินยิ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดนะคะเมื่อทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายน2530ค่ะที่สำคัญนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องสูงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับนักบินทั่วโลกจะทำได้ค่ะทั้งยังทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5EF นะคะตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2537นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกองทัพไทยและวงชนชาวไทยค่ะระหว่างที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยรวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้พยพชาวกัมพูชาที่เขาล้านจังหวัดตราดด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจที่เสี่ยงอันตรายแต่ด้วยความที่ทรงเป็นชายชาติทหารและก็เป็นพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและเพื่อมนุษยธรรมจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวโดยเต็มกำลังพระราชกำลังความสามารถค่ะก็ด้วยความที่พระองค์นั้นทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพแล้วก็ด้านทหารอยู่นะครับตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วนะครับยังมีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยทหารต่างๆในแต่ละภูมิภาคด้วยนะครับเพื่อที่จะทรงให้กำลังใจแก่ตำรวจและก็ทหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายต่างๆในอดีตนะฮะ
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตนะคะเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ค่ะเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะได้มีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลนะคะจึงจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังค่ะเรากลับมาที่บริเวณท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะรอร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณท้องสนามหลวงค่ะทุกภาคส่วนขณะนี้ก็มีความพร้อมกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะหลังจากที่ได้ร่วมพิธีวางแผนพุ่มถวายเครื่องราชสักการะนะคะเรียนให้คุณผู้ชมทราบถึงกำหนดการของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีมาถึงบริเวณพิธีในท้องสนามหลวงแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นจะถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงินเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์นะครับและจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นผู้ร่วมในพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลต่อนะฮะแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวนำทรงพระเจริญนะครับอันนี้คือกำหนดการของพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2562นะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในทุกๆภูมิภาคนะครับในส่วนภูมิภาคนั้นก็จะนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะครับมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมในพิธีนะครับสำหรับในท้องสนามหลวงนี้ก็ประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและภริยาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนะครับมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการตุลาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงทุกกระทรวงปลัดกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับทั้งผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการอิสระเทียบเท่าภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนต่างๆที่จะเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันที่คุณผู้ชมได้เห็นเป็นการจัดยุคขบวนต่างๆประจำอยู่หน้าเวทีกลางของท้องสนามหลวงอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากในส่วนกลางแล้วนะคะส่วนภูมิภาคนั้นทุกจังหวัดค่ะก็มีการจัดงานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะรวมทั้งในต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2562ค่ะThank you.
อีกหนึ่งกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่จัดในช่วงห่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้นะฮะก็ยังมีพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาด้วยนะครับประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะตามบ้านเรือนประชาชนต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆนั้นก็จะมีการประดับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ร่วมกับธงชาติแล้วก็ธงตราสัญลักษณ์ราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะตามสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะสามารถประดับได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม2562ค่ะนอกจากความสวยงามของการประดับตกแต่งสถานที่ราชการอาคารรวมทั้งบ้านเรือนแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็การประดับไฟแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นการแสดงแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นการขึ้นบินโดยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนจำนวนกว่า300ลำเนี่ยนะฮะที่จะมาร่วมขึ้นบินแล้วแปลเป็นอักษรอยู่บนท้องฟ้านะครับซึ่งขึ้นบินบริเวณสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะจะมีการแปลอักษรประกอบการบรรเลงเพลงซิมโฟนีด้วยนะครับค่ะวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะเราคงจะเห็นความสวยงามของโดรนนะคะที่จะมีการแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติให้ได้รับชมกันนะคะอีกสักครู่นึงค่ะกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือการลงนามถวายพระพรนะคะซึ่งวันนี้จัดขึ้นที่หลายสถานที่ด้วยกันอย่างเช่นที่ห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังค่ะก็มีบุคคลสำคัญนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562นะคะรวมทั้งมีการลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะมีหลายท่านไปร่วมลงนามนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รักษาการประธานองคมนตรีนะคะมีคณะองคมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยามีคณะรัฐมนตรีท่านจุฬาราชมนตรีนะคะประธานศาลฎีกาอัยการสูงสุดประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติศาลปกครองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะส่วนที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนนำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมกับลงนามถวายพระพรด้วยนะคะส่วนที่บริเวณเต็นท์รับรองด้านข้างศาลาลูกขุนในนะคะก็มีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนจากทั่วทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะนอกจากในกรุงเทพมหานครแล้วนะครับในต่างจังหวัดเองก็มีการจัดให้ลงนามถวายพระพรเช่นกันในสถานที่ต่างๆของแต่ละจังหวัดอย่างที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีการจัดการลงนามถวายพระพรที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับที่จังหวัดจันทบุรีเองนะครับก็มีการลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นกันนะครับที่บริเวณถนนเทศบาลและก็อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่จังหวัดจันทบุรีส่วนทางภาคใต้อย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จัดให้มีโรงงานถวายพระพรที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนนะครับศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดพิษณุโลกก็จัดการลงนามถวายพระพรที่ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเหมือนกันนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงปฏิบัติพระราชดำรนิกิจนานับประการนะคะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยนะคะมีพระราชกรณียกิจมากมายหลายด้านโดยเฉพาะทางด้านการต่างประเทศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีพระวิริยอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆเสมอมานะคะได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปอย่างเป็นทางการเป็นประจำค่ะอย่างเช่นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศอิตาลีและเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันที่14กันยายน2525นะคะนอกจากนี้แล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2530ทรงพบกับนายเติ้งเสี่ยวผิงณมหาศาลาประชาคมกรุงปักกิ่งด้วยนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินไปประเทศใดนั้นจะทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนอย่างละเอียดทุกครั้งระหว่างประทับในประเทศดังกล่าวจะทรงมุ่งมั่นสร้างสารพระราชไมตรีและสนพระราชหฤทัยที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆเพื่อทรงนำกลับมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศค่ะที่สำคัญอีกอย่างคือพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพให้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศจึงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขมาตลอดอย่างเช่นในช่วงต้นปี2520ค่ะรัฐบาลได้มีดำริจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นในท้องถิ่นทุรกันดารกว่า20แห่งนะคะเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายและเพื่อให้โรงพยาบาลนี้เป็นสถานที่ดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์แล้วก็ทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งค่ะยังความปลาบปลื้มใจให้กับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งนะคะแล้วก็ประสบนิกรเป็นอย่างยิ่งค่ะการเสด็จพระราชดำเนินไปตามท้องถิ่นต่างๆนั้นนับเป็นโอกาสที่ทำให้ได้ทอดพระเนตรและทรงประจักษ์ถึงปัญหาในพื้นที่แล้วก็ความทุกข์ยากของประสบนิกรผู้ยากไร้ด้วยพระองค์เองดังเช่นพระราชดำรัสเมื่อวันที่17มิถุนายน2529นะคะมีพระราชดำรัสว่าทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยรุกทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันนี่ก็เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่ได้พระราชทานไว้นะคะเมื่อปี2529ถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่บางครั้งอาจจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยากนะคะแต่ว่าด้วย
พระมหากรุณาธิคุณจึงทำให้เกิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นนะคะทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถที่จะไปรักษาตัวนะคะเมื่อเจ็บป่วยได้ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะซึ่งบางแห่งอาจจะมีโรงพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งแต่ว่าได้พระราชทานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะท่านพรเพชรวิชิตชลชัยนะคะประธานวุฒิสภาก็เดินทางมาถึงอย่างบริเวณท้องสนามหลวงแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีบุคคลสำคัญหลายๆท่านด้วยกันนะคะที่มาร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะสำหรับรัฐบาลเองนั้นก็ได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นกันนะคะคุณธีรวัตรคะจัดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่สวนวชิระเบญจทัศน์นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในการจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะโดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้นะคะส่วนหน่วยงานต่างๆหรือตามจังหวัดต่างๆดิฉันเห็นว่าจัดกิจกรรมขึ้นกันมากมายทีเดียวนะคะโหต่อเนื่องกันมาตลอดทั้งปีนะครับก็ประชาชนทุกภาคส่วนของแต่ละจังหวัดทั่วทั้งประเทศนี่ก็ให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะการที่ได้พัฒนาชุมชนของตัวเองนะฮะแล้วก็ทำให้เยาวชนก็ได้เห็นความสำคัญของการที่จะทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับเป็นการสร้างเยาวชนปลูกจิตสำนึกของเยาวชนตั้งแต่ยังเด็กนะใช่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีข่าวดีๆเข้ามาเรื่อยนะคะว่ามีการเก็บกระเป๋าสตางค์หรือเก็บเงินจำนวนมากๆได้แล้วก็นำมาคืนให้กับเจ้าของนะคะเหล่านั้นก็คือการทำความดีนะคะด้วยหัวใจของเราเองไม่ต้องมีใครมาสอนมาสั่งเลยแต่ว่าเกิดจากจิตสำนึกจากการทำความดีนี้ทำให้เราได้รับความดีอาขณะนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภรรยาเดินทางมายังท้องสนามหลวงเพื่อร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะนายกรัฐมนตรีนะครับถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นนะครับถวายเครื่องราชสักการะพันพุ่มทองพุ่มเงินนะครับและท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้นะคะถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์นะคะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลI'm sorry.
งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่ารองศีลพระบาทที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติทำให้ประสงค์นิกรชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนทรงส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจทำคุณความดีแก่สังคมและตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยหัวใจสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความสงบสุขร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีปวงข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้นี้ไว้เหนือเสียงกล่าวตลอดไปในสุภวาระมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทั่วพระราชอาณาจักรถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่ารองศีลพระบาทให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงใดจงสลิดดังพระราชฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบจิรัตถิติการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิญญาณ
ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลต้องขออนุญาตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2562นะคะซึ่งท่านในรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานในงานนะคะได้ร่วมจุดเทียนแล้วก็ขับร้องบทเพลงสดุดีจอมราชานะคะรวมทั้งร่วมกล่าวนำทรงพระเจริญค่ะซึ่งก็จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับพร้อมกับทางส่วนภูมิภาคด้วยนะครับและที่คุณชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นการแสดงโดรนแปลอักษรเฉลิมพระเกียรตินะครับชุดทีคายุโกโหตุทศมินทรราชานะครับเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะเป็นการใช้ฝูงโดรนจำนวน333ลำนะครับขึ้นบินบริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ำความยิ่งใหญ่นะครับของการแสดงโดรน333ลำนะครับที่ผ่านไปในการแปลอักษรประกอบเพลงซิมโฟนีเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับค่ะและในวันนี้นะคะหมดเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาภคุณธีรวัฒน์พึ่งทองและดิฉันเกียรติยาทวิพัฒน์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ